ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรมสองใจ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุ PP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุ Magic Wave สถานีวิทยุ White Heart และสถานีวิทยุของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจังหวัดอุทัยธานีวัดมณีสถิตค่ะขออนุญาตนะคะค่ะเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อมูลนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของธรรมะเช่นเดิมนะคะก็เป็นหมวดของการเขาเรียกว่าเป็นหมวดที่เราเป็นที่เราจะต้องระวังอะค่ะนะคะเป็นหมวดที่จะต้องระวังซึ่งที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันจะเข้าใจแล้วก็เห็นว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นเป็นเรื่องปกติซึ่งเรื่องนี้ปกติเนี่ยปีนึงจะพูดครั้งนึงส่วนใหญ่จะพูดในภาษานะคะเป็นช่วงในภาษาเนี่ยก็จะได้สอนนักธรรมด้วยธรรมศึกษาด้วยก็เลยได้มีโอกาสทบทวนเรื่องพวกนี้และในเวลาเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์สำหรับคนที่ศึกษาธรรมะตามหลักคำสอนของพุทธเจ้ากันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามัวแต่เราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นว่าเราดีกว่าเขาเราไม่ดีกว่าเขาพอเราดีกว่าเขาจากความคิดของเราเองมันก็ทำให้เราประมาทหรือพอเราแย่กว่าเขาเราก็เสียใจจริงๆแล้วการเปรียบเทียบเนี่ยมันไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลยแต่การเปรียบเทียบเนี่ยมันทำให้นึกถึงสมัยที่เป็นนักกีฬานักกีฬาเนี่ยจะฝึกคนที่เคยเป็นนักกีฬามาก่อนเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแพ้ชนะนะคะสวัสดีค่ะพี่สุดใจคุณลำพูนะคะคือคนที่เป็นนักกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นนักกีฬาจริงๆนะคะจะไม่มีปัญหาเรื่องแพ้ชนะในการแข่งขันเพราะนักกีฬาเนี่ยจะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยเมื่อก่อนก็ไม่คิดว่ามันจะได้มานะคะไอความรู้สึกแบบเนี้ยแต่พอเราเป็นนักกีฬามาเนี่ยชีวิตในชีวิตเนี่ยมันก็เหมือนกับการแข่งขันกันอยู่ตลอดเวลาถึงเราไม่แข่งกับเขาก็จะมาแข่งกับเรามันเป็นอย่างนั้นมันเหมือนกับเอ้ยจะสู้ไหมทีนี้อยู่ที่ว่าเราเนี่ยมีสติเพียงพอไหมที่เราจะอยู่ร่วมกันกับเขาในสังคมเพราะว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้สังคมเองเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้เลยนะท่านญาติธรรมคะเรามีสิทธิ์เลือกได้พูดยังไงจะพูดให้เข้าใจคือเรามีสิทธิ์เลือกได้ถ้าเราบุญพอถ้าเรามีบุญพอเราก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราสามารถที่จะได้สิ่งที่ดีกว่านี้ได้แต่ถ้าเราบุญไม่พออยู่ที่บุญเก่าเราด้วยถ้าบุญเราไม่พอเนี่ยถึงมันจะเลือกมันก็เลือกไม่ได้ก็ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อันนี้มันอยู่ในความเข้าใจทุกข์ในอริยสัจเลยนะคะแต่เราไม่ยอมเข้าใจเราพยายามที่จะต่อสู้กับสิ่งที่เราต้องการซะจนเราลืมผ่านความจริงว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยความสันโดษการยอมรับความจริงที่มันมีแล้วมันเป็นมันคือการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุความจริงแล้วเนี่ยอย่างเช่นบ้านรถราคาแพงๆหรือสามีภรรยาที่เราอกหักกันไม่ได้คนที่ต้องการอะไรบางคนบอกเนี่ยฉันรักคนนี้นะแต่ว่าอกหักก็เลยไปรักคนนี้แทนหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกอย่างเนี่ยมันสวัสดีค่ะทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นจากความปรารถนาของเราทีนี้ถ้าเรามีสติแล้วเรามีความปรารถนาเรามีสติแล้วเรามีความปรารถนาไอ้เจ้าตัวสติเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจเหตุผลเพราะสติทำให้เกิดปัญญา
สติเนี่ยค่ะทำให้เกิดปัญญาเมื่อเรามีปัญญาที่เข้าใจตัวเองเราก็จะรู้แล้วว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันสมเหตุสมผลกับเราหรือเปล่าปัญหาที่เราปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์เนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยตั้งความปรารถนาเกินความสามารถตั้งความปรารถนาเกินสิ่งที่มันจะเป็นไปได้อะคืออยู่ดีๆเนี่ยก็ตั้งความปรารถนาขึ้นมาให้ตัวเองอะเป็นทุกข์อยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วทีนี้การตั้งความปรารถนาเนี่ยมันต้องยืนอยู่บนฐานของความจริงฐานของความจริงในพุทธศาสนาเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าสันโดษฐานของความจริงพุทธศาสนาเรียกว่าสันโดษคืออย่าไปห่วงว่าคนนั้นจะดูถูกคนนี้จะดูถูกเราคนนี้ไม่เข้าใจเราคนนู้นไม่เข้าใจเราสวัสดีค่ะคุณโจอย่าไปมัวดูคนอื่นอยู่ว่าคนจะไม่เข้าใจเราเพราะวันที่เราต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้ความเข้าใจของใครแต่เราใช้ความเข้าใจตัวเราเองค่ะย้ำอีกครั้งสวัสดีค่ะพี่แพตตี้ย้ำอีกครั้งการที่เราจะต้องจากโลกนี้ไปเนี่ยความเข้าใจตัวเองนั่นแหละค่ะคือปัญญาที่จะนำให้เราเนี่ยพ้นจากทุกข์คนอื่นเข้าใจเราเนี่ยถึงคนอื่นจะสรรเสริญเราวันที่เราก่อนตายหรือสรรเสริญเราวันที่เราตายไปแล้วคำสรรเสริญเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายสำหรับเราเลยแต่มันมีความหมายสำหรับเขาเพราะว่ามันคือการยินดีในความดีของคนอื่นเขาก็ได้บุญค่ะไม่ใช่ว่าเอ้ยไม่ต้องมาสรรเสริญฉันอะไรไม่ต้องก็ปล่อยเขาสรรเสริญไปถ้าเขารู้สึกว่าเราดีจริงๆเนี่ยก็ปล่อยเขาสรรเสริญไปมันก็เป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอย่าเอาชีวิตเราไปผูกไว้กับคำสรรเสริญของคนอื่นโดยที่เราลืมว่าเราจะต้องยืนอยู่บนความจริงเราต้องยืนอยู่บนความจริงค่ะทีนี้การเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยมันมีทั้งบารมีอย่างคนมีบารมีเนี่ยชนให้ทานเก่งๆเนี่ยก็จะเป็นที่รักหลายคนเนี่ยไม่มีใครรู้จักเลยตั้งแต่แรกมาถึงปุ๊บให้คนนู้นให้คนนี้ให้คนนู้นให้คนนี้คนก็รักแหละเพราะว่าผู้ให้เนี่ยย่อมเป็นที่รักแล้วให้จนเป็นนิสัยเนี่ยมันกลายเป็นบารมีค่ะจริงๆแล้วบารมีก็คืออุปนิสัยนั่นเองที่มันสะสมจนกลายเป็นนิสัยแล้วคือบารมีถ้าบารมีหมดก็คืออุปนิสัยดีๆมันหมดบางทีมันมีตัวแปรอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแปรแล้วเราเองเนี่ยขาดสติในการที่เข้าไปรู้อย่างยกตัวอย่างเช่นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยทั้งที่มีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะทำผิดศีลจนต้องได้ไปเป็นเปรตเนี่ยคือถึงจะมีความตั้งใจแก่กล้ามีความปรารถนาอันแรงกล้าที่จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้วได้รับคำพยากรณ์แล้วด้วยนะคะก็ยังตกนรกอ๋อค่ะสวัสดีค่ะนะก็ยังตกนรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าถึงเราจะตั้งความปรารถนาดีเอาไว้เนี่ยมันจะไม่พลาดการที่เราตั้งความปรารถนาดีบางทีมันก็พลาดบารมีมันตกได้ค่ะเราอย่าเข้าใจผิดมองแต่บารมีเก่าๆของเราอยู่อย่างเดียวแล้วเราลืมไปว่าบารมีใหม่เราได้สร้างหรือเปล่าสวัสดีค่ะคุณตุ้ยบางทีเราลืมไปเฮ้ยบารมีใหม่เราได้สร้างหรือเปล่าแต่เมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนี้อยู่งั้นแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยวันหนึ่งคุณทำอะไรบ้างแล้วอะไรที่เรียกว่าบารมีในพุทธศาสนาอันนี้ต่างหากที่มันจะเป็นบารมีใหม่ที่มันจะคอยมาเติมให้กับเราเพราะพระโพธิสัตว์เองเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปว่ามีความปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้านะคะแต่ยังพลาดเลยแล้วเราอะสัจจะเองความปรารถนาเองมันไม่ได้แรงขนาดพระพุทธเจ้าถ้าเราประมาทหรือเราขาดสติเนี่ยไอ้การที่เราจะบารมีตกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากมันตกภายในพริบตายังได้เลยนะคะทีนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่ทำให้บารมีตกเนี่ยเขาเรียกว่ามนทินมันจะแปลสภาพจากบุญกลายเป็นบาปโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวเลย
เพราะเราไม่ได้ไปฆ่าสัตว์เราไม่ได้ไปลักทรัพย์เราไม่ได้ประพฤติผิดในกามเราไม่ได้ไปพูดส่อเสียดดินทาให้ร้ายใครขนาดนั้นเราก็เลยไม่รู้สึกว่าเราบาปคนแบบนี้มีเยอะมากในสังคมค่ะแล้วเราไม่รู้ว่าสิ่งนี้เรียกว่ามนทินในพุทธศาสนาเนี่ยท่านเรียกว่ามละไม่ใช่มละเมล็ดกลมๆนะคะเนื้อผิวขุขะขุขะไม่ใช่มละนั่นนะมละนี้คือมอม้าลอลิงสระอะมนทินนะคะถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกมนทินมละก็คือมนทินมนทินที่มันทำให้เราเนี่ยเสื่อมจากความดีโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวพอเรามีบารมีแล้วหรือเราไม่มีบารมีก็เถอะแต่พอเรามีสิ่งนี้ปุ๊บเนี่ยความดีของเราเนี่ยมันจะถูกลดไปในความรู้สึกของบัณฑิตหรือคนดีหรือผู้ใหญ่เราเอาความชื่นชมของคนเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวการันตีความดีของเราไม่ได้เพราะว่าบางทีถ้าเราไปถูกกลุ่มอย่างเช่นเราเป็นอันธพาลเราชอบทำร้ายคนอื่นแล้วเราไปอยู่ในกลุ่มของอันธพาลด้วยกันเขาก็ชื่นชมอันธพาลอ่ะการชื่นชมของเขามันไม่ได้แปลว่าสิ่งนั้นคือดีแต่เราอาจจะหลงผิดยิ่งฮึกเหิมยิ่งเขาเรียกว่าประมาททำความชั่วหนักกว่าเดิมอีกเพราะเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่สรรเสริญสิ่งที่ไม่ดีแต่เรามาอยู่ในกลุ่มถ้าเราอยู่กลุ่มถูกเนี่ยมันจะไม่มีปัญหาอย่างเมื่อก่อนจริงๆตัวเองมีลักษณะที่เป็นเรียกว่าชอบนำค่ะนำคนอื่นโดยที่คือคนตามเองอะคนตามเองนำไปทางที่ไม่ดีก็นำอยู่นะนะคะนำทางที่ไม่ดีไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรเงี้ยนะคะอยู่ช่วงนึงก็ติดเหมือนกันนะคะไปติดบ่วงเที่ยวคำกันนะคะอาจารย์ก็ติดปรากฏว่าพอเราคิดได้เป็นคนที่ทำอะไรแล้วคิดได้เร็วค่ะอ๋อแล้วอะไรคือบารมีในพุทธศาสนาบารมีก็คือบุญนะคะคุณตุ้ยยกตัวอย่างเช่นบารมีนะคะเอาง่ายๆบารมีมีทั้งหมดอยู่10อย่างทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีวิริยะบารมีปัญญาบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีบารมีเนี่ยมีทั้งหมดอยู่10อย่างนะคะเมตตาบารมีทีนี้เนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าคนคนนั้นมีบารมีเอาคนที่มีบารมีก่อนเราต้องดูว่าทานเนี่ยกำจัดกิเลสตัวไหนทานเนี่ยกำจัดกิเลสตัวตณีหรือความโลภให้มันน้อยลงทีนี้คนเนี่ยที่มีบารมีในด้านของการทำทานเนี่ยจิตของเขาเนี่ยจะไม่มีห่วงอย่างเช่นคนมาขออะไรพระเวสสันดรคนขออะไรก็เอาไปสิดีแล้วที่ได้ไปมีความสุขเอาไปอย่างเงี้ยคือจะไม่มีความจะไม่มีความหวงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีบารมีด้านนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะไม่ทุกข์กับเรื่องของการความหวงของหรือความตนีเนี่ยที่เราหวงนู่นหวงนี่หวงสามีหวงภรรยาหวงทรัพย์สินหวงเงินทองเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งต่างๆเหล่านี้จะไม่มีกับผู้มีบารมีเพราะจิตมันมีบารมีแล้วมันคือบารมีเนี่ยคือบุญที่กำจัดกิเลสได้นะคะบารมีเนี่ยคือบุญที่สามารถกำจัดกิเลสได้บารมีมีทั้งหมดอยู่10อย่างนะคะบารมีนะบารมีคือบุญที่กำจัดกิเลสได้แต่ถ้ากำจัดกิเลสไม่ได้เนี่ยไม่เรียกว่าบารมีเหมือนกับเราต้องเอาหลักโอวาทปฏิโมกข์อะค่ะขึ้นมาตั้งทุกครั้งในการศึกษาธรรมะเนี่ยหรือแม้กระทั่งเราเองวินิจฉัยสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจะต้องเอาโอวาทปฏิโมกข์ขึ้นมาตั้งดูว่าสิ่งที่เราทำอะมันเป็นการละความชั่วตัวไหนอย่างเช่นการทำทานละกิเลสตัวความตณีอย่างนี้เป็นต้นสวัสดีค่ะคุณวันชัยหรือการรักษาศีลสละเจตนาในการทำร้ายผู้อื่นหรือเบียดเบียนผู้อื่นในด้านต่างๆเมื่อเราถือแล้วเนี่ยมันสละหรือมันลดการเบียดเบียนได้จริงไหมถ้ามันลดการเบียดเบียนได้ด้วยใจของเราเนี่ยน้อมรับด้วยความยินดีเนี่ยอันนั้นแหละคือบารมี
อันนั้นคือบารมีสวัสดีค่ะพี่เพชรหรือยกตัวอย่างเช่นเมตตาบารมีเมตตาบารมีเนี่ยคนตีความหมายกันผิดเราไปดูแพทเทิร์นเราไปดูรูปแบบของคนที่กำลังยื่นของให้กันแล้วเรียกว่าเนี่ยแหละคือความเมตตาแต่วันนึงถ้าคุณยื่นของให้กับคนอื่นแล้วคุณยังไม่เข้าใจคนอื่นอยู่มันก็คือขาดความเมตตาอยู่ดีคนที่มีความเมตตาเนี่ยขั้นสูงสุดเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยก็คือคนที่มีความเข้าใจหัวใจของมนุษย์ทุกคนด้วยกันจะไม่มีทางทำร้ายความรู้สึกของใครแต่ถ้าเกิดเมตตาแบบพื้นฐานนะเอาละฉันยื่นของให้เธอเธอรับไปฉันมีความสุขและจบอันนี้ก็เป็นความเมตตาแต่เป็นความเมตตาในลักษณะของการสละการช่วยเหลือนึกถึงจิตใจว่าคนรับแล้วมีความสุขฉันก็ดีใจแต่ความเมตตาในระดับมากกว่านั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าคนทุกคนมีหัวใจคนทุกคนมีจุดหมายถ้าเรายังบังคับคนอื่นให้เป็นไปตามจุดหมายของเราเราต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้มันก็คือขาดความเมตตานั่นเองโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นการแผ่เมตตาเนี่ยเราจึงต้องเข้าใจเรื่องของกรรมไงคะว่าทุกคนมีกรรมเป็นของของตัวการที่เราสละความเห็นแก่ตัวของเราออกไปแล้วเราเข้าใจเขาแล้วเราก็ต้องสนับสนุนในสิ่งที่ดีของเขาให้สำเร็จแล้วเรามิตรที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีเนี่ยก็คือไม่สนับสนุนมีอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันค่ะตัวเองปรารถนาดีนะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องเนี้ยมีปัญหาหลายครั้งมากนานมาแล้วค่ะก็มีผู้ชายอยู่ท่านหนึ่งก็รู้จักกันตัวเองเนี่ยสนิทกับพี่สาวเขาสนิทกับพี่สาวเขาเลยนี้ไปรู้พี่สาวเขาก็มาบ่นให้ฟังว่าน้องชายเนี่ยมีภรรยาแล้วนะคะมีภรรยาแล้วแต่ดันไปแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงซึ่งผู้หญิงคนนึงเนี่ยก็เขาเรียกว่ามีความร้ายกาจในตัวเองมากเลยอ่ะคืออาจจะต้องการให้พ่อแม่เข้าใจว่าตัวเองแต่งงานแล้วหรือต้องการที่จะผู้ชายพอแต่งงานใหม่อ่ะความรู้สึกกับภรรยาเก่ามันก็ไม่เป็นแต่งงานแล้วอ่ะคือมันมีอะไรหลายอย่างที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากไปแต่งงานไปแอบแต่งงานกับผู้หญิงอีกคนนึงเพื่อให้พ่อแม่ผู้หญิงดีใจผู้หญิงอ้างว่าให้พ่อแม่ตัวเองอ่ะสบายใจแต่การกระทำแบบนี้มันผิดมากโดยตามหลักมันผิดมากเลยแล้วเอาพี่สาวเนี่ยไปด้วยเพื่อให้เขาดูว่าสมน้ำสมเนื้อน้องชายก็บังคับพี่สาวเนี่ยไปด้วยแล้วก็อุปโลกพ่อแม่ขึ้นมาสร้างพ่อแม่ขึ้นมาคือมันเป็นการหลอกลวงคนเลยมันเป็นการหลอกลวงพ่อแม่ของฝ่ายผู้หญิงเองก็ร้ายกาจมากนะคะเขาไม่รู้ตัวว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยมันเป็นการหลอกพ่อหลอกแม่แล้วก็เก็บเงินเล่นแชร์นะคะเล่นแชร์อันนี้เป็นเรื่องเล่าของพี่สาวเล่นแชร์มาเพื่อที่จะแต่งงานตัวเองสินสอดท้องมั่นก็หายเองหมดเลยค่ะไปแต่งงานตัวเองก็เลยเขาก็บอกทำยังไงเขาไม่สบายใจไอ้ที่เขามาคุยเนี่ยคือเขาไม่สบายใจเรื่องนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยพอผู้ชายแต่งงานเสร็จปุ๊บมันก็เหมือนกับตกกระไดพลอยโจรไปแล้วอะไปแต่งงานใหม่แล้วคนเก่าก็แต่งอยู่นะคะยังไม่ได้เลิกคนเก่าก็ไม่รู้เรื่องว่าสามีไปแต่งงานกับคนอื่นก็เอาผู้หญิงที่แต่งงานใหม่เนี่ยมาอยู่บ้านของตัวเองมาอยู่บ้านของพี่สาวก็รู้สึกไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าน้องสะใภ้รู้ขึ้นมาเนี่ยว่าตัวเองเนี่ยเอาภรรยาน้อยที่แต่งงานแล้วมาอยู่ที่บ้านด้วยอีกคนนึงเนี่ยมันจะเสียผู้ใหญ่ก็ร้อนใจอะค่ะมีความไม่สบายใจแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทำยังไงจะบอกเขาว่าผิดมันเขาก็ยิ่งทุกข์เข้าไปอีกเขาก็รู้ตัวเองแล้วว่าเขาผิดจะทำยังไงดีเราก็เอาหนังสือธรรมะให้อ่านตอนนั้นน่าจะเป็นหนังสือหลวงปู่ฤาษีลิงดำมันตรงพอดีเลยค่ะหนังสือหลวงปู่ฤาษีลิงดำบอกว่าการสนับสนุนการทำความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมันก็บาปรู้แล้วว่ามันข้อ3เลยนะคะปรากฏว่าแกกลัวบาปคือจากคำพูดเราเนี่ยบางทีเนี่ยด้วยบารมีของเรามันไม่พอเนี่ยมันพูดไม่ได้อะต้องอาศัยครูบาอาจารย์ต้องอาศัยคนที่เขานับถือหรือพระเป็นคนพูดปรากฏว่าพี่คนเนี้ยจากที่ไม่กล้านะคะ
ก็คุยกับทางน้องชายเลยว่าพี่ไม่สบายใจขอพี่อยู่กับลูกสาวเท่านั้นพอเธอจะไปอยู่ที่ไหนกันอะไรกันก็เรื่องของเธอไปอยู่กับเราพี่ไม่เกี่ยวก็เลยพากันออกไปแต่ตัวเองก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันนี้ก็ยังคาใจอยู่เฮ้ยเราบาปอ่ะทำให้เขาต้องไม่มีที่อยู่แต่ก็ไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เขาไม่มีที่อยู่เพียงแค่มีเจตนาทำให้พี่คนเนี้ยมองเห็นว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยผิดหรือถูกทีนี้เมื่อเขารู้แล้วว่าเขาผิดหรือถูกเนี่ยเขาก็จะรู้เองว่าเขาควรทำยังไงอันนี้เราไม่ได้ช่วยตัดสินใจนะคะเขาตัดสินใจของเขาเองคือมันยากมากค่ะสำหรับที่เราจะต้องเจอแล้วอีกทีนึงก็ผู้ชายอยู่ท่านนึงสวัสดีค่ะผู้ชายอยู่ท่านนึงเขาก็ไปยุ่งกับภรรยาชาวบ้านไปเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่เขาไม่รู้อ่ะว่าผู้หญิงคนนี้มีสามีแล้วด้วยความที่สนิทกันเราก็เอ้ยเราจะพูดดีหรือเราจะไม่พูดดีเราจะยังไงดีแต่ถ้าเราไม่พูดเขาไม่รู้เขาก็จะล่วงเกินภรรยาคนอื่นไปอาจจะโดยไม่รู้ตัวอาจจะเป็นการพูดเกี่ยวพาราศีหรืออะไรก็แล้วแต่อาจจะยังไม่ถึงขนาดขั้นที่มันไม่ดีอะแต่มันก็ถ้ารู้ไว้นะมันก็จะได้ระวังเนื้อระวังตัวไม่ทำผิดเพราะว่ามันไม่มีนะคะว่าไม่รู้ไม่ผิดในพุทธศาสนาไม่มีไม่รู้ไม่ผิดในพุทธศาสนามีแต่ไม่รู้ยิ่งผิดอย่างในกฎหมายเนี่ยเรามีคนฟ้องศาลแล้วเราไม่รู้กฎหมายเนี่ยเขาอนุโลมให้เพราะความที่เราไม่รู้เนี่ยไม่ผิดบางเรื่องแต่ในทางกฎแห่งกรรมเนี่ยไม่รู้ยิ่งผิดไม่รู้ยิ่งผิดค่ะเพราะว่าคุณขาดสติไงเนี่ยก็ลองเราจะพูดถึงเรื่องของการกลับมาหาตัวเองเนี่ยเพราะคุณขาดสติอย่างหลายคนที่เป็นภรรยาที่เข้ามาคุยภรรยาน้อยหลายท่านบอกว่าตัวเองยุ่งกับสามีที่มีสามีทุกวันเนี่ยเพราะไม่รู้โดนหลอกคือเราเองเนี่ยมีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนต้องดูให้ท่วนทีอะค่ะนี่คือสติในการดำเนินชีวิตอะต้องดูดีๆไปถึงบ้านเลยค่ะถ้าเกิดว่าจะมีอะไรกับเขานะอย่าเพิ่งให้เขาบอกอะไรให้เราฟังแล้วเชื่อหมดทุกเรื่องค่ะไปให้ถึงบ้านค่ะให้รู้ว่าเป็นยังไงหรือพ่อแม่ช่วยโกหกก็อีกเรื่องแล้วค่ะเวรกรรมของเราช่วยไม่ได้มึงมีเหมือนกันนะที่พ่อแม่ช่วยลูกโกหกนะคะอาจจะมีภรรยาอยู่อีกบ้านนึงไปเที่ยวบ้านพ่อแม่อะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของกิเลสซ้อนกิเลสอะมันอยู่ที่เราค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ชายที่มีใครอยู่แล้วคนหนึ่งหรือมีอะไรอยู่เนี่ยก็จะไม่ปกติอยู่แล้วทีนี้เราก็ต้องมีความรอบคอบอ่ะทุกอย่างเนี่ยจะบอกว่าไม่รู้ไม่ผิดไม่ได้สังคมบางคนอาจจะให้อภัยแต่ว่าวิบากกรรมไม่ให้อภัยใครนะคะยิ่งคุณทำอะไรไปโดยที่คุณไม่มีสติมันยิ่งบาปยิ่งบาปยกตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี่ยถามคำถามนี้บ่อยมากเลยค่ะการที่เราเนี่ยไปตลาดเราไปตลาดเรารู้ว่าการฆ่าปลาการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยมันบาปเรารู้แล้วเราไปสั่งฆ่ารู้ว่าบาปอะทั้งที่เราสั่งแล้วเราก็ไม่สบายใจแต่เรายังสั่งฆ่าอยู่กับคนมีความรู้สึกว่าเอ้ยปลามันเกิดมาเนี่ยก็เพื่อเป็นอาหารของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยสั่งฆ่าเลยถามว่าใครบาปกว่ากันท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางรายการวิทยุรวมไปถึงท่านญาติธรรมที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ทางเฟซบุ๊กตรงนี้ตอบได้ไหมคะว่าคนที่รู้แล้วฆ่าสัตว์รู้ว่าบาปแล้วฆ่าสัตว์แล้วใจก็ไม่สบายเลยฆ่าสัตว์กับคนที่ไม่รู้เลยว่ามันบาปแล้วก็ฆ่าสัตว์เพราะคิดว่ามันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารใครบาปกว่ากันอันนี้แหละค่ะจะเป็นคำตอบหลายคนก็ตอบว่าคนที่
คนที่รู้ว่าบาปแล้วฆ่าสิมันบาปกว่าเพราะมันไม่สบายใจหลายคนมักจะตอบอย่างนั้นฟังนะคะทีนี้จะเฉลยคนรู้ว่าบาปฆ่าโดยไม่สบายใจบาปน้อยกว่าใช่การทำความดีโดยจิตที่มันคุณดาเลสฟังบ่อยว่าเข้าคอร์สบ่อยนะจิตของคนเราเนี่ยถ้าจะทำความชั่วแล้วเนี่ยมันไม่เต็มใจทำเนี่ยแต่มันจะเป็นต้องทำสามีให้ฆ่าสัตว์ไปสั่งปลามาไม่สดไม่กินหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่กล้าที่จะฝืนเขาเนี่ยอันเนี้ยค่ะมันจะบาปน้อยกว่าแต่คนที่ฆ่าสัตว์ด้วยความตั้งใจเอามาเป็นอาหารแล้วก็ไม่สนใจบาปบุญคุณโทษอันนี้บาปกว่านะคะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยไอ้ความรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยไอ้คนที่ไม่รู้เนี่ยจะไม่มีคนที่ไม่รู้ว่าบาปเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกไม่สบายใจคนเราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าเราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเรามักจะเอาความสบายใจขึ้นมาเป็นตัวตั้งเราเอาความสบายใจขึ้นมาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็บอกว่านั่นคือความสุขกับความทุกข์บาปไม่บาปถ้าเราสบายใจคือบุญแต่จริงๆแล้วเนี่ยความสบายใจบางอย่างก็ไม่ใช่บุญเมื่อกี้คุณตุ้ยถามเรื่องบารมีเข้าใจแล้วหรือยังคะถ้าไม่เข้าใจอธิบายต่อคนที่มีบารมีเนี่ยอย่างเช่นการทำทานไปแล้วทีนี้ต่อไปเรื่องของเมตตาบารมีก็มีหลายระดับค่ะเมตตาที่เกิดขึ้นจากการจำคือสัญญาอนุสติกับสัจจะบารมีสัจจะบารมีเนี่ยคนที่มีสัจจะบารมีเนี่ยก็จะไม่ลำเอียงไปในทางเขาเรียกว่ามีอคติเอาอคติเป็นตัวตั้งนะคะสมมุติว่าเราต้องการจะทำอะไรสักอย่างนึงตั้งสัจจะเอาไว้มีคนที่เรารักหรือคนที่เราเกลียดเข้ามาที่มีผลต่อสัจจะของเราเราจะไม่มีทางล้มเลิกถึงเราจะรักก็ตามถึงเราจะเกลียดก็ตามแต่เราจะเดินหน้าต่อคนที่มีสัจจะบารมีเนี่ยเขาจะไม่หวั่นไหวเลยค่ะจิบจิบปัญหาที่มันเข้ามาเนี่ยพ่อแม่ก็พ่อแม่คนรักก็คนรักถ้าคนที่มีสัจจะบารมีเนี่ยอคติทั้ง4มาทำให้เราเนี่ยเบี่ยงเบนความคำพูดหรือความตั้งใจไม่ได้แต่ถ้าเราสัจจะบารมีเราน้อยสมมุติว่าอย่างที่อาจารย์ธรรมบุรียกตัวอย่างเมื่อก่อนว่าตัวเองตั้งใจว่าจะไปวันพระอย่างวันพระสมัยที่ทำงานอยู่อะจะไปวัดทุกวันพระไอ้วันอาทิตย์เพราะคนทำงานเนี่ยมันต้องมีวันหยุดใช่ไหมสมัยก่อนก็จะไปวัดวันเสาร์วันอาทิตย์ชีวิตแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะคะวันเสาร์อาทิตย์ก็ไปวัดเลิกงานครึ่งวันแต่ก่อนทำงานอยู่หนังสือนะคะเลิกทำงานครึ่งวันขับรถไปถึงวัดที่ไปประจำก็เย็นพอดีเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรนอนอยู่วัดคืนนึงตอนเย็นวันอาทิตย์ก็ขับรถกลับบ้านเช้าขึ้นมาก็ไปทำงานเป็นอย่างนี้ตลอดเลยแทบจะไม่ได้ไปเส้นทางอื่นเลยค่ะตั้งสัจจะเอาไว้ทีนี้สมมุติว่าเพื่อนบอกว่าในพรรษาเนี้ยจะไปวัดทุกวันเสาร์อาทิตย์เพราะว่าเราไม่มีเราตั้งไม่ได้ค่ะว่าเราจะไปวัดวันพระตั้งไม่ได้แต่เราตั้งได้ว่าเราจะไปวันเสาร์อาทิตย์จะได้เราก็ต้องตั้งตามที่มันเป็นจะมาบังคับตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้งั้นฉันไม่ทำอะไรเงี้ยคือถ้าเรามีปัญญาเนี่ยเราต้องเลือกเราต้องดูฐานของเราก่อนว่าเออแหละฉันเนี่ยจะตั้งสัจจะอธิษฐานก็ต้องดูความเป็นไปได้อะว่าความเป็นไปได้ของเราเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนก็ในเมื่องานมันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณจะไปบอกว่าจะไปวัดทุกวันพระเนี่ยแล้วคุณก็นั่งเครียดมันไม่ได้มันฉันไม่มีโอกาสเลยฉันไม่มีโอกาสเลยนั่งร้องไห้นั่งเสียใจว่าฉันไม่มีโอกาสอันนี้คุณพลาดเลยค่ะสิ่งนึงเนี่ยคุณต้องกลับมาดูก่อนว่าโอกาสของเราเนี่ยมีขนาดไหนโอ้โอกาสมันมีแค่วันเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ย
ก็ตั้งเอาวันเสาร์อาทิตย์ที่มีอยู่แล้วแหละตั้งขึ้นมาพอตั้งขึ้นมาเนี่ยมีเพื่อนมาชวนสมมติว่าเอ้ยวันอาทิตย์นี้ว่างหรือเปล่าอะโอ้โหอยากจะชวนไปเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนที่ชอบจังหวัดกาญจนบุรีนะคะสมัยก่อนวัยรุ่นอะเป็นอะไรก็ไม่รู้ชอบกาญจนบุรี นะอย่างตอนที่คุณหมอสมชายไปสังขะเนี่ยโอ้โหเสียดายมากเลยนะเห็นแล้วแบบว่ากิเลสยังงอกรู้สึกถึงความรู้สึกเลยกิเลสสะพานมอนแต่งชอบมอนชอบชนชาติมอนเพราะว่าน่าจะมีเชื้ออยู่นะทางย่าเป็นมอนแต่ไม่ใช่เป็นมอนทางกาญจนบุรีนะคะแต่ว่าที่นั่นก็คือมอนเยอะตัวเองก็เลยชอบคิดอยู่ในใจตั้งแต่คุณหมอบอกว่าจะไปสังขะเนี่ยคิดในใจเดี๋ยวเราจะไปแต่งชุดมอนใส่บาตรแบบจินตนาการเอาไว้ค่ะถึงเวลาปุ๊บเนี่ยมันก็มีเรื่องเรียนเรื่องอะไรเข้ามาหลายอย่างก็โอ้โหถ้าไปปุ๊บเนี่ยอาจารย์เองเพื่อนเองเราบอกว่าเราไม่มีเวลาแต่เราไปโผล่ที่สะพานมอนมันน่าจะไม่สมเหตุสมผลคิดแล้วอะค่ะว่าไปได้ไหมก็ไปได้แหละแต่ว่ามันไม่สมเหตุสมผลค่ะคือในเมื่อคุณไม่มีเวลาที่จะเรียนแต่คุณมีเวลาไปสะพานมอนอะมันก็ไม่ใช่ไงมันไม่ควรที่จะทำแบบนั้นมันไม่เหมาะสมบอกกับตัวเองมันไม่เหมาะสมก็เลยเลือกที่จะช่วงนี้เนี่ยถ้ายังไม่ได้เรียนไม่จบเนี่ยก็คงยังไม่ไปไหนนอกจากเกี่ยวกับเรื่องเรียนกับอยู่ที่วัดเท่านั้นขังตัวเองเอาไว้ค่ะเมื่อคืนก็ตีสองกว่านะคะกว่าจะได้นอนทีนี้ก็ถ้าเรากำลังพูดถึงเรื่องของบารมีสัจจะบารมีถ้ามีใครมาชวนเราเพราะเรารักเพื่อนเราไม่อยากให้เพื่อนเสียใจเราก็เลยไปอันนี้แสดงว่าบารมีเราน้อยค่ะเราหวั่นไหวง่ายเพราะรักหรือสมมุติว่าเราตั้งสัจจะเอาไว้ว่าเราจะไปวัดทุกวันอาทิตย์แต่ปรากฏว่าพอไปวัดปุ๊บเนี่ยไปเจอกับคนที่เราไม่ชอบแล้วชอบไปเลยนะทุกพรรษาค่ะทุกพรรษาเนี่ยระวังดีๆนะคะสำหรับท่านที่เข้าวัดทั้งหลายมันเหมือนจะมีอะไรมารองใจกว่าเราจะรู้ตัวอีกทีก็เกือบออกพรรษาละมันจะเหมือนมีเรื่องร้อนๆมาให้เราจะต้องอยู่ไม่ได้หรือรักษาสัจจะยากอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีค่ะน้องพิมพ์ก็คือเหมือนกับเราเนี่ยจะรักษาสัจจะยากพอเราไปวัดมันเหมือนไม่อยากจะไปละมันมีเรื่องมีอยู่พรรษาหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นตัวเองก็ยังสาวๆอยู่นะคะสัก25-26ได้ตอนนั้นก็ไปวัดตอนช่วงที่ไปวัดวันอาทิตย์เนี่ยค่ะคือช่วงอายุ25-26พอไปปุ๊บก็ปรากฏว่ามีโยมคือจริงๆแล้วเนี่ยท่านจะติดธรรมคะโดนเรื่องนี้มาตลอดตั้งแต่สมัยไหนไหนก็โดนเรื่องนี้มาตลอดไปวัดเราก็ว่าเราวางตัวดีนะคะคิดเอาเองสวัสดีค่ะครูเหมียวเราคิดว่าเราเนี่ยวางตัวดีตัวเองก็เลยกลายเป็นคนนิ่งๆเมื่อก่อนเป็นคนขี้เล่นนะคะเป็นคนขี้เล่นเป็นคนที่แบบอารมณ์ดีมากแต่พอเราไปเล่นกับใครง่ายๆหรือเราอารมณ์ดีเนี่ยคนก็เหมือนกับต้องขออภัยนะคะเหมือนกับหวานเสน่ห์คนมองเหมือนหวานเสน่ห์เหมือนนู่นนี่อะไรเงี้ยเราก็เลยกลายเป็นเปลี่ยนบุคลิกใหม่เอ้ยหรือว่าบุคลิกของเราเนี่ยมันทำให้เราดูไม่ดีเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนตัวเองทำทุกวันนี้แก้ไขปัญหาชีวิตโดยการเปลี่ยนตัวเองค่ะไม่ได้ไปเปลี่ยนคนอื่นเลยไม่ได้พยายามอธิบายให้เขาเข้าใจว่าเราเป็นแบบไหนเปลี่ยนตัวเองเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิตเลยค่ะจนตอนนี้ไม่เปลี่ยนละแต่นิสัยมันเป็นแบบนี้ไปแล้วไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครแล้วค่ะไม่ไปแบบเปลี่ยนตัวเองเพื่อที่จะแบบว่าให้เขาเข้าใจเราอะเราเปลี่ยนตัวเองเพื่อความดีอย่างเดียวเราจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครเข้าใจค่ะแต่เราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อความดีเท่านั้นถ้าอันไหนที่เป็นความดีและเป็นประโยชน์เราถึงจะเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องมาเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้ใครคนนึงเข้าใจเราเราไม่ทำตอนนั้นพยายามเปลี่ยนตัวเองค่ะคนมองไม่เข้าใจไปวัดเนี่ยคือด้วยความที่ว่าหน้าตาพอจะดูได้หน่อยนึงสมัยสาวๆคนแก่ระแวงอะระแวงว่าเราเนี่ยเข้าวัดไปเนี่ยเราจะไปสึกพระแต่คนแก่ลืมไปว่าอายุขนาด25-26เนี่ยถ้าเจอผู้ชายด้วยกันข้างนอกเนี่ย
มันเจอเยอะกว่าที่จะมาเจอที่วัดอยู่แล้วถ้าเราจะต้องการมาหาเรื่องพวกนี้เราไม่ต้องหายากเอาคนที่คนอื่นเขาหวงอยู่ขนาดนี้ในวัดนะคะมันน่าจะมีที่อื่นมากกว่านั้นอะไรเงี้ยแต่เขาก็คิดได้แค่นั้นนะคะว่าโลกของเขามันแค่นั้นเพราะโลกมันแคบแค่นั้นเนี่ยเขาก็เลยคิดว่าสิ่งที่เขามีอยู่เนี่ยเขาจะหวงคนส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเรื่องปกติแกก็จะหวงพระหวงอะไรก็ระแวงเราที่จะเล่านี่ก็คือจนเราไม่อยากไปวัดท่านยติธรรมคะไม่อยากไปวัดเลยเกลียดวัด เกลียดวัดค่ะวัดแท้ๆเลยก็จะมีคนจิตใจไม่ดีอีกคิดว่าหลายคนที่เป็นสาวๆถ้าเกิดฟังเนี่ยน่าจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีเกลียดวัดนะคะเพราะว่าในวัดเนี่ยมีแต่คนมองโลกในแง่ร้ายแทนที่เราเนี่ยอายุน้อยๆมาวัดจะอนุโมทนาบุญกับเราดันมองว่าเราเข้าวัดเป็นแบบนั้นแบบนี้ทั้งนั้นที่ตัวเองไม่เคยไปยุ่งกับใครนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยยุ่งใครเหมือนยิงอ่ะภาษาบ้านเราเรียกว่าคนยิงสมัยก่อนอ่ะเหมือนคนยิงคุยกับคนยากค่ะให้คนอื่นมาคุยกับเราก่อนแต่พอตอนหลังเนี่ยก็ปรับนิสัยว่ามันนิสัยเนี่ยมันเปลี่ยนเยอะมากเลยค่ะมันเปลี่ยนเยอะมากเปลี่ยนจนจำตัวเองไม่ได้อ่ะคุณตุ้ยทุกวันนี้พี่เปลี่ยนตัวเองเยอะมากเลยค่ะเปลี่ยนจนจำตัวเองไม่ได้เพราะว่าพยายามจะเปลี่ยนให้ถูกใจคน พยายามจะเปลี่ยนให้ถูกใจคนนะคะเมื่อก่อนนะคะประสบการณ์ต่างๆเนี่ยมันคือการเรียนรู้ไงคะไม่งั้นก็เอามาเล่ามาบรรยายไม่ได้แล้วเราก็เห็นกิเลสตัวเล็กแล้วเปลี่ยนไม่อยากไปวัดค่ะพอไม่อยากไปวัดปุ๊บเนี่ยพอเราไม่อยากไปวัดเนี่ยนี่แหละค่ะมันจะทำให้สัจจะของเราเสียแต่ถ้าอาจารย์ธรรมบดีมีสัจจะบารมีจิบจิบค่ะเรื่องเนี้ยจิบจิบใครจะว่ายังไงใครจะพูดยังไงเราเนี่ยจะมีความมั่นคงกับสัจจะของเรามากจนคนถ้าคนไม่รู้ใครโทรมาถ้าคนมีบารมีเนี่ยค่ะจะมีลักษณะแบบนี้บารมีทุกด้านเลยมันจะโดดเด่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ท่านได้รับความพยากรณ์แล้วเรียกว่านิยตโพธิสัตว์เนี่ยจะมีสัจจะบารมีเนี่ยเข้มแข็งในหัวใจมากใครจะเปลี่ยนใจพระโพธิสัตว์ไม่ได้แล้วบางทีเนี่ยตัวเองก็เคยทำอะไรทุกวันเนี้ยก็อาศัยสร้างสัจจะแต่ทุกวันเนี้ยรับปากมันเยอะเกินไปค่ะต้องบอกตรงนะเมื่อก่อนงานมันน้อยค่ะเดี๋ยวนี้ก็คืออยากจะรับปากหมดเพราะว่าใครมาพูดอะไรใครมาขออะไรเนี่ยมันก็อยากจะช่วยเขาหมดอะค่ะจนเดี๋ยวนี้ต้องประเมินว่าต้องกล้าที่จะปฏิเสธต้องกล้าที่จะปฏิเสธนะคะไม่ได้ใจร้ายนะคะเวลามันไม่พอที่จะทำให้ใครทุกคนได้อะก็กลายเป็นเสียสัจจะไปเลยแต่ว่าสัจจะของเราหลักๆที่เราต้องการจะทำเนี่ยในการสร้างบารมีของเราเนี่ยไม่เสียเอาสัจจะเป็นหลักเพราะฉะนั้นพอเราเอาสัจจะเป็นหลักปุ๊บเนี่ยเราจะมีความมั่นคงค่ะเราจะไม่กลัวอะไรบางทีบางคนเนี่ยสมมติว่าอาจารย์ธรรมบดีตั้งใจจะทำแบบเนี้ยมันเป็นสัจจะบารมีของเราแล้วสัจจะบารมีของเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้ใครเสียหายแต่บางทีวันดีคืนดีเนี่ยก็จะมีคนปรารถนาดีหวังดีกับเราว่าทำแบบนี้ดีกว่าทำแบบนั้นดีกว่านะเชื่อเถอะทำแบบนี้เชื่อสิอะไรเงี้ยพอเราไม่ฟังพอเราไม่เชื่อก็บอกว่าเราอ่ะดื้อคนยุคปัจจุบันเนี่ยมองคนมีสัจจะบารมีว่าดื้อค่ะแล้วไม่เคยอนุโมทนาบุญกับคนที่มีสัจจะบารมีไม่เคยบอกเลยว่าเฮ้ยคนคนนี้มีความมั่นคงในการที่ตั้งใจอะไรเอาไว้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าคนแบบนี้เจอกับบัณฑิตนะบัณฑิตเขาจะรู้นิสัยค่ะเขาจะเอาคนคนนี้ไว้ใช้เลยค่ะเพราะเขารู้ว่าคนคนนี้ทำอะไรแล้วทำจริงไม่เลิกมันตัวเองถ้าเกิดเจอคนลักษณะแบบนี้โอ้ถ้าเกิดเขามีความถ้าเราน้อมใจเขาให้เขาเชื่อในสิ่งที่เราต้องการทำได้เนี่ยเขาจะไม่เปลี่ยนใจง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอคนที่โลเลเนี่ยยากค่ะนะคะคนที่โลเลเนี่ยยากมากนะคะ
คนที่มีความโลเลเนี่ยยากมากเพราะว่าพอตั้งใจอะไรแล้วปุ๊บก็เลิกตั้งใจอะไรก็เลิกอันนี้แหละค่ะที่คุณตุ้ยถามว่าบารมีคืออะไรเมื่อก่อนก็สงสัยอย่างคุณตุ้ยเนี่ยเชื่อหรือเปล่าคะว่าอ่านตำราเกี่ยวกับบารมีอะไรเล่มมาอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วลักษณะของบารมีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทำไมต้องสะสมบารมีมีทั้งสมเด็จพระพี่นางนะคะสมเด็จพระเทพขอโทษทีค่ะไม่ใช่พี่นางพูดผิดนะคะสมเด็จพระเทพอะค่ะพระองค์ทรงทำวิทยานิพนธ์นะคะไปหาอ่านดูเกี่ยวกับเรื่องของบารมีตอนที่ท่านเรียนปริญญาโทแล้วก็สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชก็มีการอธิบายเรื่องบารมีซึ่งมีครูบารมีมีครูบาอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์จรัญอนังคโนก็มีนะคะบรรยายเกี่ยวกับบารมีคืออาจารย์ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยจะบรรยายเรื่องนี้ได้ดีเพราะอะไรรู้ป่ะคะเพราะท่านรู้ว่าการสร้างบารมีเนี่ยทำยังไงไงแต่พอเราไม่รู้ไงคะว่าเป็นการสร้างบารมีบางทีเนี่ยคนเขากำลังสร้างบารมีเขาอยู่เนี่ยเราเนี่ยไปขัดขวางในการสร้างบารมีเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเราเป็นอะไรคะเป็นมารบุคคลที่ไปขัดขวางในการสร้างบารมีของคนอื่นเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราเนี่ยเป็นนางฟ้าแต่คนที่ถูกขัดขวางเนี่ยเขามองว่าเราเป็นมารเนี่ยมารเนี่ยมันมีอยู่สองแบบถ้ามารในพุทธศาสนาเนี่ยคือขัดขวางความดีค่ะคนขัดขวางความดีเท่านั้นถึงเรียกว่ามารแต่ทางโลกเนี่ยเขาใช้คำว่ามารกับคนที่ขัดขวางความสุขถ้าเขาต้องการความสุขอยากมีชื่อเสียงอยากมีเกียรติยศอยากมีเงินทองอยากมีอำนาจแล้วใครมาขวางทางชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองอำนาจของเขาเขาเรียกคนนั้นว่ามารค่ะเพราะฉะนั้นคำว่ามารเนี่ยไม่เหมือนกันบางทีเนี่ยถ้าเกิดเกี่ยวกับเรื่องของความสุขเนี่ยแล้วมีใครมาขัดขวางความสุขของเราเนี่ยบางทีความสุขของเราเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้แล้วคนที่เขาขัดขวางเนี่ยเขาอาจจะทำตามหน้าที่เขาอาจจะทำอะไรอยู่แต่เราเนี่ยกิเลสของเรามันเยอะเราเลยยอมที่จะทำความชั่วให้ได้มาในสิ่งที่เราต้องการสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเองนั่นแหละค่ะคือมารมารของความดีแต่เราไม่รู้ตัวว่าเราเป็นมารเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะคุยกันเรื่องมารเนี่ยเราต้องมานิยามกันก่อนว่าคุณจะคุยเรื่องมารในส่วนไหนคุณจะคุยเรื่องมารในพุทธศาสนาหรือคุณจะคุยเรื่องมารในทางโลกถ้าคุยเรื่องมารในทางโลกเนี่ยแม้กระทั่งเด็กที่เกิดมาอย่างเป็นมารเลยเห็นไหมคะเคยได้ยินคำว่ามารหัวขนไหมฟังคำนี้แล้วแสลงหัวใจมากมารหัวขนบอกมารหัวขนเกิดมาคือกำลังจะมีความสุขกันอยู่นู่นนี่นั่นอยู่ดีๆก็ท้องขึ้นมาเงี้ยมารหัวขนทั้งที่เขาไม่ได้ทำอะไรเลยเขาไม่ได้มีเจตนาจะทำร้ายเราเขาไม่ได้ทำลายความดีของเราเรานั่นแหละที่ทำลายความดีของตัวเองจนเกิดเด็กขึ้นมาแต่เรากลับว่าคนอื่นเขาเป็นมารหัวขนเพราะขัดขวางความสุขทางด้านกามคุณถ้าเกิดว่ามันจับหลักได้เนี่ยตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไม่สับสนค่ะที่เราสับสนเพราะเราจับหลักไม่ได้พอใครพูดความจริงขึ้นมาเราก็โกรธคนที่โกรธความจริงก็คือคนที่บาปพูดตรงไปหรือเปล่าไม่แน่ใจคนที่โกรธความจริงอะค่ะคือต้องขออภัยอย่างที่ได้ประกาศไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีคนไม่มาฟังกันพอสมควรประกาศไปว่าต่อไปเนี้ยจะพูดตามหลักความจริงแล้วนะคือด้วยการที่ Facebook ของอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมันไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวมันไม่ใช่ Facebook ส่วนตัวที่จะมาพูดเรื่องส่วนตัวหรือจะมาคุยอะไรเรื่องส่วนตัวมันไม่ใช่ Facebook ที่ใช้แบบเอกชนนะคะแต่ Facebook เนี้ยเป็น Facebook ที่ตั้งใจทำงานศาสนาตั้งแต่เปิดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องไม่มีอคติในการแสดงธรรมมันต้องไม่มีอคติในการแสดงธรรมไม่ใช่ว่าไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพราะว่ากลัวคนนี้จะเข้าใจผิดไม่กล้าพูดเรื่องนี้เพราะกลัวคนนี้จะไม่รักเราหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือการแสดงธรรมที่ไม่ยุติธรรมเหมือนกันบางทีเนี่ยคนที่มีอุบุคลิกหรือมีอุปนิสัยตรงกับตัวอย่างก็จะเข้าใจว่าเนี่ยพูดธรรมะเนี่ยแล้วเป็นการกระแนะกระแหนเป็นการใส่ร้ายเป็นการว่าร้ายกันผ่าน Facebook ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีใครรู้เลยค่ะว่ามีใครอยู่ในเรื่องราวนี้มั่ง
เพราะตัวเองเอาเฉพาะแค่สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นถ้าอาจารย์ธรรมโอรีไม่พูดคนที่จะได้ประโยชน์ต้องเยอะต้องแยะก็ไม่ได้อันนี้ต่างหากถ้าเกิดไม่กล้าพูดนั่นแหละคือการกลัวภัยอคติเนี่ยมันมีอยู่4อย่างคือ1พูดด้วยความรักชื่นชมหลงไหลต่างๆพูดด้วยความรัก2พูดด้วยความชังโกรธเกลียดต้องบอกเลยว่าอารมณ์ของการแสดงธรรมในทุกๆวันเนี่ยมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์พอที่กิเลสจะเข้าไม่ได้ในการพูดธรรมะทุกวันเนี่ยค่ะมีแต่ความปรารถนาดีต้องการให้ผู้ฟังเนี่ยเข้าใจธรรมะกิเลสที่มันจะเกลียดคนอื่นโกรธคนอื่นพูดถึงจะพูดเรื่องไม่ดีเนี่ยแต่เรื่องไม่ดีนั้นน่ะพูดตามความเป็นจริงสัจจะไม่ได้พูดเพราะอารมณ์โกรธหรืออารมณ์เกลียดเพราะฉะนั้นเมื่อไปตรงกับใครขึ้นมาเนี่ยก็ต้องขออภัยว่ามันเป็นเรื่องจริงเฉยๆแต่มันไม่มีใครคะถ้ากระทบเนี่ยมันต้องมีใครมาด่าให้เขาเสียใจอะไรเงี้ยไม่เป็นเลยค่ะมีข้อดีข้อเสียมีข้อดีข้อเสียเปรียบเทียบพูดเพราะความหลงคือหลงผิดเข้าใจผิดพูดยังไม่มีหลักการพูดเอาตัวเองเป็นที่ตั้งในการแสดงธรรมฉันคิดว่าถูกฉันชอบแบบเนี้ยฉันยังไม่ค่ะปกติเนี่ยก็จะอธิบายให้ฟังว่าคนมีอุปนิสัยแบบนี้มันคือกิเลสแบบนี้คนมีอุปนิสัยแบบนี้คือกิเลสแบบนี้พระพุทธเจ้าสอนให้ทำไงกับกิเลสแบบนี้แบบนี้แบบนี้เช่นหลักเพราะว่าปริยัติตั้งมั่นปฏิบัติถึงจะตั้งมั่นได้ผลเนี่ยมันถึงจะตั้งมั่นได้เป็นอย่างนั้นนะคะพูดเพราะกลัวภัยอันสุดท้ายเนี่ยแหละค่ะที่ตัวเองตัดสินใจประกาศตัวเองออกมาว่าต่อไปนี้อาจารย์ธรรมโอรีเนี่ยจะพูดธรรมที่เป็นธรรมทุกวันเนี่ยขาดอิสระภาพมากเพราะบางทีมีคนมาพูดให้ฟังข้างหลังว่าเอ้ยไปว่าเขาหรือเปล่าไปว่าคนนู้นคนนี้หรือเปล่าทำให้คนคนนี้เขาฟังแล้วเขาก็ไม่โอเคอะไรเงี้ยเราก็คิดในใจว่าเอ้ยถ้าเกิดว่าเรื่องราวของคุณเนี่ยที่มันไม่ถูกอะถ้าเกิดคุณเปิดใจฟังตามความเป็นจริงเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงคิดตามดูแต่ไม่ใช่ว่าพอมันเจอกิเลสตัวเองก็จะรักษากิเลสตัวเองเอาไว้ถ้าเกิดฟังไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคนอื่นได้ประโยชน์อีกตั้งเยอะเราต้องขอบคุณตัวเราเองด้วยว่าเออเราอุตส่าห์เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้คนเขารู้ว่าอย่างนี้มันไม่ควรทำอย่างนี้มันผิดคือมันต้องยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการพูดธรรมะเนี่ยถ้ามัวแต่กลัวคนอื่นเข้าใจผิดกลัวคนอื่นเข้าใจว่าจะเดือดร้อนจะไม่ได้รับความรักจะไม่ได้รับการสรรเสริญจะไม่ได้รับอะไรจากคนใดคนหนึ่งบางคนเท่านั้นเนี่ยก็ไม่ควรจะพูดธรรมะอีกต่อไปคือต้องพูดด้วยความเมตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันโฟกัสไปที่คนฟังส่วนใหญ่ว่าคนฟังเนี่ยเขาจะได้อะไรอย่างยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวเองไปเจอสถานการณ์ต่างๆมาเนี่ยสังเกตไหมคะว่าจะมาเล่าว่าทำยังไงสิ่งที่ทำคือไม่ทำอะไรกับใครเลยนะคะไม่เคยว่าทำอย่างนี้กับคนนี้นะทำอย่างนี้กับคนนี้นะเจอไม่ดีไม่ค่ะจะบอกว่าสมมติว่าตัวเองไปเจอคนขี้นินทาอ่ะยกตัวอย่างไปเจอคนขี้นินทาเนี่ยคนนี้นินทาว่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้ปุ๊บเมื่อเราเจอคนนินทาเราทำยังไงเราก็เอาจิตของเราเนี่ยไปดูว่าจิตของเราเนี่ยในขณะที่ถูกนินทาเนี่ยเรามีความสุขหรือเรามีความทุกข์เขานินทาอยู่เนี่ยเขาทุกข์เพราะฉะนั้นปล่อยเขาไปเราดูใจของเราเองให้เราเนี่ยอยู่เหนือความทุกข์ตรงนั้นพูดแบบเนี้ยไอ้คนนินทาเดือดร้อนไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วค่ะหมดปัญญาเพราะว่าเอามาเล่าให้ฟังก็เพื่อที่ให้คนที่ต้องเจอสถานการณ์แบบเนี้ยนำไปใช้ประโยชน์ตามหลักคำสอนพระพุทธเจ้าอย่างไรไม่ใช่เอาใครมาด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีไอ้คนที่มันเป็นนิสัยในนั้นอ่ะกับเดือดร้อนคือร้อนตัวขึ้นมาอันนี้ก็คงจะต้องพูดเพราะว่าไม่ได้กลัวภัยถ้ามัวแต่กลัวภัยแล้วพูดเนี่ยมันก็ไม่เข้าสู่การแสดงธรรมแบบไม่มีอคติการแสดงธรรมแบบไม่มีอคติต้องไม่พูดเพราะรักไม่พูดเพราะชังไม่พูดเพราะหลงแล้วก็ไม่พูดเพราะกลัวภัยค่ะก็ต้องขอยืนยันแบบเดิมเอาไว้เหมือนเดิมในการแสดงธรรมต่างๆวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านติธรรมขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์นพครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบคุณท่านพระอาจารย์โบเรียมพุทธสโล
ท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณผอ.ชลิตวงศ์สกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ